ซึ่งล่าสุดคลิปและก็ภาพก็ได้ถูกจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดสถานที่ซึ่งก็เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยไขปริศนาคดีนี้โดยที่บอกไว้ว่าจุดที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยไขปริศนานี้ก็คือกล้องวงจรปิดของกฟผ.ซึ่งก็กินพื้นที่ที่ยาวตามภาพและก็คลิปซึ่งจุดดังกล่าวยังไม่มีสื่อมวลชนท่านไหนได้ภาพไปจึงเป็นที่มาของข่าวลือมาว่าคลิปโดนลบ2วันที่ผ่านมานี้ใช้กับเพื่อนจึงไปตามในส่วนดังกล่าวแล้วแรกก็ได้คำตอบชัดเจนยืนยันว่าคลิปดังกล่าวก็ได้ถูกส่งมอบมาให้กับ2หน่วยงานกองปราบปรามก็กรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนสื่อมวลชนตามต่อในจุดนี้นะครับแฮชแท็กหลักฐานเท่านั้นที่จะช่วยแตงโมได้แฮชแท็กถ้าหามีเพิ่มเติมก็ช่วยกันนำส่งเจ้าหน้าที่นะครับ